เกรซ อภินพิชชาให้มาถูกใจนะคะในงบ100 บาทนะคะคือเดี๋ยววันนี้หนูกับกายเนี่ยจะมาแข่งกันเรื่องของให้มาถูกใจที่สุดนะคะเดี๋ยวเราไปเซเว่นกันก่อนเลยค่ะอย่างแรกเนาะไปตอนนี้เรากำลังรอเจเอ๊หายไปไหนว่าตูดเจต้องมาทางนี้เนาะเดี๋ยวเราไปมาแล้วเจ๊เดินแบบขึ้นมาอย่างเดี๋ยวเราไปหาของที่เรามาดูแต่ในเซเว่นดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราไปหยิบตะกร้าก่อนค่ะเพราะว่ามันน่าจะเยอะอยู่แต่งบ100ก็น่าจะซื้ออะไรได้ไม่เยอะขนาดนั้นนะคะมาชอบชานมไข่มุกใช่ไหมมาหนึ่งของถ้ามาที่ชอบนะนี่มาตู้แถบๆนี้แหละตรงนี้น่าจะมีอะไรที่เรามากินไหมนะอันนี้เดี๋ยวค่อยกลับมาแล้วกันเราไปหาน้ำอร่อยๆก่อนดีกว่าค่ะดูต้องหยิบน้ำเด้เราแค่หยิบตามเด้เราต้องหยิบตามเด้เราจะบอกว่าเซเว่นอ่ะเขาเอาวันนี้กลับมาขายค่ะนี่ซึ่งมันเหลืออยู่ฝักเดียวเพราะฉะนั้นเราหยิบตองไปก่อนเดี๋ยวเราจะออกทีหลังค่อยเอามันมาชอบกินข้าวโพดนะคะทุกคนเกิดอะไรขึ้นเกณฑ์เมื่อกี้เล่าให้ฟังหน่อยคือเราได้หยิบเป็นข้าวโพดแบบอย่างเงี้ยมาเคยแบบชอบกินมากนะคะแล้วก็เลยหยิบมา1 อันแต่ว่ามันเหลือฝั่งสุดท้ายพอดีเพราะฉะนั้นเราจะใครได้ใครมาก่อนได้ก่อนอะไรวะเราเอาอะไรให้เหมือนนั้นนี่ไงน้ำมันทั้งที่บ้านมีน้ำมันอยู่โดนม้าตบอ่ะอย่างต่อไปก็คือเรากลับมาตู้เดิมอีกแล้วอ่ะเราก็จะมาชอบกินเอชแอลค่ะทุกคนเราเอาไปนึ่งแล้วกันตายอย่ากอบบอกว่ามันไม่มีอ่ะคิดไม่ออกโอ้ยติงสมาร์ทเดี๋ยวเร็วฉลาดออกพอเดี๋ยวติดจะโดนเข้าใจไหมไม่จะกล้าดูแค่นั้นแหละพอเราเดินผ่านนะคะเราก็คิดได้ว่ามาม่าชอบซื้ออันนี้ถ้าปกติมาม่าเขาจะไม่ซื้อขนมอะไรเลยค่ะแต่ว่าวันก่อนมาม่าซื้ออันนี้ไปเพราะฉะนั้นก็เอาไป1 อันแล้วกัน5 บาทก็เหลืองบอีก10 บาทนะคะก็เดี๋ยวเราไปซื้อต่อกันไปป้าคะมีอะไรคะมีอะไรบ้างอันนี้หมาต้องชอบแน่เลยเดี๋ยวหมาไม่ใช่ซื้อของให้หมาไม่ใช่ซื้อให้หมาเราจะบอกว่าอันนี้เราออกดีกว่าเพราะมันน้อยมากแล้วก็แบบหมาไม่น่าจะอยากกินแล้วแต่ว่าเราเป็นที่แทนฝันเสี่ยงไข่นะคะหมาไม่ได้กินนานหมาน่าจะอยากกินอยู่นะเอาวันนี้ให้หมาไปลองเอาเลยเพราะว่าทุกวันนี้มาแทบจะเป็นครูหนูอยู่แล้วอะไรทำไมเจ๊ไม่เข้าใจทำไมกายต้องมาตามเจ๊กายบอกไปเลยดีว่ากายชอบกายบอกไปดีว่ากายรักเจ๊บอกกายบอกเจ๊ไปเล่นไก่เจ๊มันกายจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวโอเคในงบ100 บาทนี้นะคะเราก็ได้เป็นเอแคร์1 แพ็คเพราะหมาชอบอะไรมะขาม1 แพ็คให้มาม่าพอหายอยากเพราะมาม่าชอบกินมะขามนะคะแล้วก็เสี่ยงไฮ้เพราะว่าอันนี้มาม่าก็น่าจะไม่ได้กินนานแต่ก่อนคือแบบมีติดตู้เย็นไว้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้ไม่ได้กินมาหลายปีมากค่ะก็เลยเอาไปอีกอย่างนึงคือข้าวโพดอันนี้มาม่าน่าจะอยากเพราะว่ามาม่าไม่ได้กินนานมาม่าน่าจะอยากกินกับอันนี้น้ำอันใหม่ค่ะอะไรที่เป็นอย่างเงี้ยจะดึงดูดตามาม่ามากเพราะฉะนั้นเราก็จะวันนี้ไปค่ะไปเราไปจ่ายตังค์ก่อนดูซิว่าเราจะต้องเอาผงออกไหมเพราะว่าพวกมันเกินค่ะมันไม่รู้ว่ามันจะช่วยคืออะไรกายชอบอะไร ใช้เงินให้หมดเราไม่รู้จะซื้ออะไรแล้วอ่ะยังไงดีอ่ะนี่มีอย่างหนึ่งอร่อยแน่นอนอะไรครับดีสุดยอดนี่มีอะไรรสดีคันนี้ไงอีกรสดีเอารสดีทั้งแผงเลยดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเกินเลย205 บาทคือมันเกินไป4 บาทนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเอาวันนี้ออกไปเอาไปเก็บโอเคตอนนี้ก็ยอดก็คือ99 บาทนะคะแล้วก็เดี๋ยวสุดยอดมากโอเคเรารอดไปแล้ว1นะคะไปกายเขายังไม่เสร็จเลยมาชอบปังเดี๋ยวดูในตะกร้าที่คำนวณราคาก่อน50 90 100 2 บาทเกินมา2 บาทใกล้ใช่อันนี้เก็บอันนี้เก็บ82ไข่18 บาทพี่ไอ้เก่งเนี่ย15 บาทมาชอบนี่ไงเจลลี่โยเกิร์ตนี่ไง15 บาทอะไรนะเจลลี่โยเกิร์ตตัวนึงเดี๋ยวพี่หาให้นี่ไงอันนี้15 บาทไอ้มัน25ว่ะกายมัน25ว่ะ20 บาทโอ้ยให้ราคาเกินว่ะกายเอาอะไรออกกายบอกราคาคนดูหน่อยราคา95โอเคค่ะตอนนี้เดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนเพราะว่ากายน่าติดนานนะคะเพราะว่ากายแบบมันหยิบตามเราทุกอย่างเลยเราก็เหมือนอีกอย่างนึงมันหยิบให้ตัวเองยอดมากก็เดี๋ยวเรากลับไปก่อนละกันเนาะตอนนี้เรากลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเราก็จะมาโชว์ของของเราให้มันไหนอยากรู้ใครเริ่มก่อนกายเลยเริ่มก่อนของกายน้อยกว่านี่เป็นไอติมโยเกิร์ตกับอันนี้เป็นขนมไข่มุกเบาทูก้าทำไมถึงเบาเดี๋ยวขอดูก่อนอันนี้อะไรอันนี้เป็นมันให้ดูชัดมันส้มญี่ปุ่นเผากับอันนี้ภูเพนสีคืออะไรคะเห็นหน้าออกมาภูเพนสีเหรอเห็นหน้าออกมาเป็นงี้เหรอเป็นชัดกี้ทำปากให้เหมือนดิให้เหมือนหมดแล้วเหรอทั้งหมดมีอันนี้ใช้เงินเท่าไหร่ผิดไปเมื่อกี้มันเลยต้องเอาของออกไปอย่างแล้วทั้งหมดเท่าไหร่เหลือเงินพอละ5 บาทใช่95 บาทกินหน่อยไหมตอนแรกหนูเกือบหยิบมาแต่ว่าหนูคิดว่าเอาอย่างมาเคยกินบ้านนี้ไม่เคยสักอย่างส้มอ้าวยังไงวันเนี้ยฮะเอาอันนี้ก่อนแล้วกันอันนี้ยี่ห้อนี้คือต้องบอกก่อนเลยว่าของเซเว่นเคยกินหน้าตาขวดแบบเนี้ยเขาบอกมันแก่แล้วกินได้เลยนะมันไม่ได้เรื่องสักการรสเลยอ่ะไม่ได้ทั้งรสหนูเคยกินแล้วหรือรสอื่นอ่ะคือเขาว่าไม่อร่อยหนูเคยกินแล้วหนูกินก่อนเลยก่อนวันนั้นแหละที่ห้องก่อนวันนั้นแหละไม่อร่อยเลยอันนี้แพ็กเกจอยู่ไหนฮะแล้วอันนี้ด่านี่ก่อนไม่ได้เรื่องเลยไปรู้นะแต่ก็ยังดีให้คะแนนกายที่แบบยังรู้ใจว่าแบบแม่แอนชอบกินตระกูลเนี้ยเบาชูการ์บับเบิ้ลมิลค์อะไรอย่างเงี้ยตอนแรกจะซื้อไอติมเบาชูการ์มาแล้วนะมันไม่ซื้อละยังหนูพี่ไม่พอใจเย็นๆนะขอวิเคราะห์ไม่พอแพงเกินคืออันเนี้ยหยิบผลิตภัณฑ์มาจูงใจให้มาม่าแบบให้คะแนนแต่รสชาติอย่าไปซื้อส่วนอันนี้นะให้คะแนนตรงที่อะไรวะlow fat แล้วเป็นโยเกิร์ตเป็นรสลิ้นจี่อะไรอย่างเงี้ยแม่แอนกินแล้วยิ่งรสชาติพอได้ชิมแล้วอร่อยแล้วชิมมันที่แบบกินพร้อมกินเลยอันนึงเดี๋ยวไปเวฟที่เหลือไม่คือเพราะมันโดนน้ำพับอยู่แล้วเพราะหนูไปวนเวียนกับตู้นั้นนานมากเลยว่าไปแย่งกินจัดวะเมื่อกี้ถ้ารู้งี้จะแย่งให้กัดทั้งเปลือกเลยอร่อยมันก็ลดธรรมชาติของมันต่อไปคือกินเย็นๆก็พอได้อันนี้ก็ให้คะแนนเพราะว่าน้องกายเห็นมาม่ากินมันเผาอะไรอย่างนี้บ่อยนะอันนี้ก็ทำให้ชอบกินเผือกปกติชอบเผือกเย็นต้องบอกว่าแกะซองลูกอมดีๆ รูมีของดีอันนั้นแกะแกะเป็นมันคือข้างในไม่ใช่ไม่ใช่มันอยู่ข้างในเห็ดสเปิร์ตปลาภาษาอะไรนี่สเปิร์ตเป็นไม้ถูกกัดเหรอเนื้อมันดูแบบนี่ไงมีข้าวฟ้ามโอ้โหเผ็ดลูกอมอะไรเนี้ยมันคือกินด้วยห้างแล้วก่อนแล้วก็มันคือลูกอมเพนครูเพนเนี่ยเขามีนี่เครื่องคิดเลขอาเกตหนึ่งเรื่องคิดถึงอาเกตสี่มันจะมีคำคมข้างในเป็นแบบเร็วกว่ากรรมก็วันจันทร์นี่แหละพีชครับสติขอร้องกรุณามีสติหน่อยเราทำไม่ได้เรื่องเลยกายตัดสินใจซื้อครูเป็นสีมาเพราะว่าขนมไม่รู้อะโอเคจบของกายบ้างของมาม่าใช่ไหมนี่มาม่าเมื่อกี้มาม่าเผ็ดไปแล้วนะเอาน้ำไปกินอันนี้หนูเห็นมาม่าชอบแบบเจอน้ำอย่างเงี้ยมาม่าต้องซื้อค่ะแล้วยิ่งรูปทรงอย่างนี้มาม่าโดนการตลาดตกวิตามินเนี่ยรสที่มาม่าชอบกินแล้วสดชื่นวิตามินไม่อ้วนค่ะมาม่าไม่เป็นไรอะไรแล้วเนี่ยฮะทำไมขายต่ออันต่อไปเอแคร์ค่ะมาม่าชอบกินเอแคร์มากเดี๋ยวคือแพ็กเกจมันดีนะแต่ว่ารสชาติแม่งแบบมันจืดมากเลยว่ะนี่รสติดลูกอมติดหวานเดี๋ยวกินแล้วอ่ะจืดอย่างแต่ถ้าอยากจบอะอะไรนะมันจืดมากหนูไม่เคยกินหนูมันน่ากินเฮ้ยเอาวิตามินที่อื่นมันยังพอมีแบบเปรี้ยวๆนะหวานนิดนึงมั้ยฟิวสุดๆเลยอันนี้คือมีแต่กลิ่นอะแต่แพ็กเกจได้น่าซื้อมากเลยแพ็กเกจน่าซื้อมากกดเท่าไหร่30แต่ว่าลดเหลือ25อันนี้ดีป้าชอบอันนี้ป้าให้คะแนนมาหยิบประจำไม่ได้หยิบเพราะชอบนะอันนี้เป็นเอแคร์นะฮะหรอแต่ว่าหลอกไม่ตัวเองรู้หรือเปล่ามาม่าหยิบเพราะว่าหยิบให้พวกเธอเอาหรอแต่ว่ามาม่ากินได้ราคาของเซเว่นถือว่าโอเคน้ำไม่ไหลหนึ่งต่อไปเครื่องหายเพราะว่าจริงใช้ปักกิ่งอะนะเดิมก็ไม่เลยเฮ้ยแต่ป้าชอบนะแล้วแต่ก่อนเห็นแบบติดเวียนไม่บ่อยจนไม่รู้ว่ามันไม่ชอบหรือเปล่าแต่ว่าแบบถ้าทำให้ป้าติดเวียนไม่มันก็จะกินด้วยเพราะฉะนั้นมาไม่เคยกินปักกิ่งจะบอกว่าหักคะแนนมาไม่เคยชอบกินเซี่ยงไฮ้เลยถ้าเป็นขนมเวเฟอร์ที่มาชอบนะมาชอบคิวรี่อ้าวแล้วหนูเดินผ่านตอนแรกคิดอยู่มาชอบคิวรี่มาให้คะแนนกายเพราะกายคิดขนมแท่งๆแบบนี้ที่แบบมาว่าคิวรี่อร่อยสุดไม่ว่าจะเป็นแท่งตรงๆหรือเป็นแบบอันนี้ย้อนยุทธสมัยเราป้ากินกับเด็กแล้วทำไมเด็กอ่ะอร่อยดิข้าวโพดเฮ้ยข้าวโพดเนี่ยทำไมมันดูมูลค่าเกินโกงเปล่านี่25นี่ก็25นี่20นี่14นี่หนูเปิดบินให้ดูอ่ะแล้วอันนี้เท่าไหร่นี่ต้องไปอบเว็บอ่ะอันนี้คือของกาย95ของหนู98แล้วอันนี้เท่าไหร่อันนี้มันกินสดใช่ไหมข้าวโพดหวานทานช็อกโกแลตอันนี้เห็นแต่ก่อนคือมาซื้อมากินเพราะว่ามันเป็นแบบนี้มันเป็นข้าวโพดฮอกไกโดกินสดๆดิบๆอันนี้เป็นข้าวโพดดิบแล้วเหมือนมาไม่ได้กินนานมาก็เลยน่าจะอยากกินหนูชอบหนูเอาไปตกลงนี่มันซื้อเอาใจใครนะเอาจริงปะตอนนั้นอ่ะที่ตามหาซื้ออ่ะเพราะแค่อยากลองแล้วกินจริงๆจำรสชาติไม่ได้พอกินจริงๆมาก็รู้สึกเฉยๆแต่มาไม่ชอบกินอะไรที่มันแบบดิบจากธรรมชาติเกินไปที่จะต้องปอกเปลือกมาแล้วก็สดเข้าปากเลยเพราะมากลัวหนอนเพราะมาเคยเจอหนอนในข้าวโพดคือเคยเห็นแบบแกะออกมานะไม่ใช่ของเซเว่นนะตามตลาดหรือตามซูเปอร์มันนอนอยู่ตรงนี้อยู่ใต้นะก็เลยต้องขอพิสูจน์ก่อนแล้วก็ไม่มีอะไรอ่ะบอกแล้วเขาไม่มีแต่ทำไมตรงนี้มันแหว่งอะเกสเนี่ยไอไม่เกี่ยวนะ4 เม็ดน่ะเนี่ยฉันมากินไปเลยบุ๋มเนี่ยยี่มากๆหนูจะตีเสียเลยให้แบบปลากินปลาใครไม่กินปลากินปลาจะกินตรงนี้นะไม่รู้มันโดนอะไรหนอนเจาะไม่เป็นไรถ้าหนอนกินได้เราก็กินได้โอเคเราก็กินหนอนปัดหมาอะไรเต็มหมดเลยหวานงอมเงินเหมือนที่ฮอกไกโดอ่ะแต่ว่าฮอกไกโดอร่อยกว่ากัดเข้าไปเป็นนมโดนเข้าอ่ะสรุป สรุปป๊าชอบของกายมากกว่าของเกสนะชอบอีกอย่างชอบอย่างหนึ่งที่ไม่ถ้าไม่คำนึงถึงรสชาตินะก็คืออันนี้ให้เสมอกันนะเป็นของที่แบบชอบถูกใจแล้วก็มาอันนี้ที่แบบอะไรก็ไม่รู้นี่มันไม่ได้ใช่ห่วยเสมอกันข้าวโพดเดี๋ยวไม่เอาไม่กินข้าวโพดอ่ะข้าวโพดกับมันอ่ะมันใครซื้อนะมันหนูชอบมันไม่ชอบข้าวโพดชอบกินข้าวโพดต้มมากกว่าวันนั้นที่หาซื้อครั้งเดียวมาไม่ได้ซื้อซ้ำเกสถ้ามาซื้อซ้ำอ่ะแปลว่ามาโอเคแต่ว่ากายได้คะแนนนำนิดนึงนะไอติมต่อไปไอติมกับปักกิ่งไอติมกับเอแคร์อันนี้สูสีไว้สูสีมากเลยคือเอาเป็นว่าอันนี้ไม่เคยกินนะแต่ซื้อมาแล้วก็โอเคอร่อยรสชาติดีค่ะที่สำคัญคือมันไลท์ด้วยก็คือแบบ70แคลกินแล้วไม่อ้วนนะส่วนอันเนี้ยจริงๆหนูไม่ได้อ่านหนูอ่านถึงแม้ว่าทุกครั้งที่การซื้อหยิบซื้อบ่อยอ่ะจะเป็นการซื้อเพื่อแบบซื้อให้เกสกายแต่เรากินแล้วเราก็อร่อยเราก็ถือว่าให้คะแนนเพราะฉะนั้นนะตอนเนี้ยเหมือนกายจะชนะเหรอเพราะกายอ่ะอันนี้คะแนน1คะแนนเท่ากันอันนี้0คะแนนเท่ากันส่วนกายอันนี้ได้1คะแนนอันนี้ได้0คะแนนส่วนอันเนี้ยก็เท่ากันโอเคเอาเป็นว่านะคะรอบนี้น้องกายเป็นฝ่ายชนะตอนนี้เขาพูดแล้วก็แบบงงโอเคใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะวันนี้บ๊ายบายค่ะ